สุดภูมิใจกระติบชวันกรคว้าเหรียญเงินแข่งทำอาหารชิง11ประเทศตัดสินจากสมาคมเชฟโลกถือเป็นอีกหนึ่งนักแสดงสาวคนเก่งที่ความสามารถไม่ได้มีแค่การแสดงสำหรับกระติบชวันกรวัฒนพิสิทธิ์กุลซึ่งก่อนหน้านี้เจ้าตัวเคยลงแข่งขันการซักลายจนคว้ารางวัลมาครองได้สำเร็จตั้งแต่ครั้งแรกที่ลงแข่งขันก่อนจะสานฝันตัวเองทำอาชีพช่างสักอย่างที่ตั้งใจและล่าสุดกระติบแอบซุ่มเรียนเชฟเพื่อลงแข่งขันทำอาหารกลายเป็นอีกหนึ่งอาชีพใหม่ที่เจ้าตัวหลงรักล่าสุดกระติบเปิดใจกับข่าวสดออนไลน์หลังคว้าเหรียญเงินในการแข่งขันรายการ Thailand Ultimate Chef Challenge 2023มีผู้เข้าแข่งขันจาก11ประเทศทั่วโลกล่าสุดได้รางวัลเหรียญเงินเกี่ยวกับการแข่งขันอาหารใช่ค่ะได้เหรียญเงินมันเป็นการแข่งขันของ Thailand Ultimate Chef Challenge 2023หลังจากที่เขาไม่ได้จัดมา3ปีก็อั้นกันมากๆงานนี้ก็เลยมีคนมาจาก11ประเทศทั่วโลกเซอร์ไพรส์อีกแล้วกับการที่เห็นเราก้าวไปแข่งขันทำอาหารระดับสากลคือความชอบมันมาจากที่เราไปแข่งทำอาหารจากรายการที่หลายๆคนก็เคยเห็นไม่ว่าจะเป็น Bitcoin Chefมาสเตอร์เชฟไทยแลนด์แล้วเรารู้สึกว่าเราอยากจะทำต่อเป็นคนที่ถ้าอยากทำอะไรเราก็อยากจะทำให้มันสุดสักครั้งอันนี้เรียกว่าเป็นเวทีที่เมื่อก่อนเคยอยากไปมาตลอดมันเป็นเหมือนเวทีที่เราใฝ่ฝันแต่เราไม่กล้าฝันเพราะมันยากมากแล้วพอมาวันหนึ่งเขากลับมาเปิดก็ลองไปแข่งดูดีกว่าคือจริงๆต้องขอขอบคุณอาจารย์เชฟเมย์ก็เชียร์เราถามเราว่าเอาไหมสู้ไหมไหวหรือเปล่าเราก็บอกว่าสู้ได้เลยโชคดีที่มีอาจารย์เราจริงจังขนาดไหนเห็นว่าครั้งนี้มีหลายประเทศเลยใช่ค่ะมี11ประเทศแล้วก็การตัดสินมาจากสมาคมเชฟแห่งประเทศไทยและก็สมาคมเชฟโลกแล้วมันก็เป็นการแข่งกันในหมวดหมู่โปรเฟชั่นแนลเชฟแล้วก็รู้สึกว่าถ้าเราทำได้เรากล้าที่จะลงไปมันก็น่าจะสนุกดีแล้วการเตรียมตัวเตรียมค่อนข้างหนักซ้อมค่อนข้างหนักเพราะว่าลงแข่งขันในประเภทพิซซ่าเราต้องนับหนึ่งใหม่เลยเพราะเราก็ไม่ได้เป็นคนอิตาลีเราก็ต้องอยู่กับแป้งไปสักพักหนึ่งคือจริงๆมันมีหลายประเภทแต่ว่าที่เราได้ลงประเภทนี้เพราะว่าเราลงช้าแล้วมันเหลือแค่พิซซ่าอย่างเดียวก็เลยโอเคค่ะพิซซ่าแล้วกันตอนแรกที่รู้ว่าจะแข่งพิซซ่าคือท้อมากมันยากมากแต่โชคดีอย่างที่บอกว่าเราอาจมีเชฟเมย์เป็นอาจารย์เขาเคยเรียนที่อิตาลีอยู่แล้วตอนที่เราแข่งมาสเตอร์เชฟเราก็ทำให้มันจริงจังขึ้นกว่าเดิมแล้วจริงๆอาหารที่เราถนัดเป็นอะไรถ้าถามถึงประเภทที่ถนัดยังไม่มีอะไรที่เป็นจุดเด่นมากอยู่ในช่วงที่ทดลองที่เราอยากลองอะไรหลายอย่างรอบหน้าก็อาจจะแข่งในหมวดหมู่อื่นหลังจากนี้เราจะเป็นสายแข่งเต็มตัวหรือว่าจะเอาต่อยอดไปทำร้านตอนนี้ตัวเราเองกำลังเก็บเกี่ยวประสบการณ์เพราะมองว่าไอ้ธุรกิจเรื่องของทางด้านอาหารพอเราโตมากับธุรกิจนี้คือแม่ของเราเปิดร้านอาหารมาตั้งแต่เราเด็กที่กัวลาลัมเปอร์เราแค่รู้สึกว่าการจะเปิดร้านหรือจะทำอะไรอยากจะเป็นมืออาชีพก่อนเราอยากจะเป็นในวันที่เราเก่งกว่านี้จริงๆแต่ครั้งนี้คือได้รางวัลมาด้วยเอาจริงคือตกใจมากฟลุกมากดีใจค่ะคงไม่ใช่เรื่องฟลุกคงเป็นเรื่องของฝีมือเพราะอย่างที่บอกว่ากรรมการก็คือทรงคุณวุฒิระดับโลกคือก่อนหน้านี้ก็คือฝันร้ายฝันว่าจะทำได้ไหมความรู้สึกในวินาทีที่ชื่อเราได้รางวัลคือตอนนั้นจำได้นะว่าอยู่กับเจมส์โฟกัสแล้วก็แฟนเราแล้วพอมีประกาศที่บอร์ดว่าคะแนนได้เท่าไหร่ยังตกใจเลยตอนแรกคิดไว้ในใจตอนออกจากบ้านว่าเหรียญทองแดงก็ดีใจแล้วนะแล้วพอประกาศที่บอร์ดมาได้เหรียญเงิน
เราฮะเรื่องจริงเหรอดีใจมากค่ะก็คงคิดว่าจะมีการประกวดต่อไปค่ะอีกด้านหนึ่งที่เราก็ทราบว่าตอนนี้หันมาเป็นช่างศักดิ์ธุรกิจด้านนี้เป็นอย่างไรบ้างเพราะทางนี้ก็มาสุดเหมือนกันเอาจริงๆนะศักดิ์ต้องขอโทษลูกค้าด้วยจริงๆก่อนหน้านี้คือให้น้องที่ร้านตอบไปว่าอ๋อช่วงนี้ช่างติดไปเป็นเชฟอยู่หัวเราะส่วนเรื่องศักดิ์เองก็จะมีแข่งต่อไปเรื่อยๆเหมือนกันคือจริงๆอ่ะตอนนี้เราก็ยังรับสักปกติยังเป็นลูกจ้างของที่ร้าน BK Tattoo Studio อยู่คืออย่างที่บอกว่าถ้าเราเจอแนวที่ใช่แล้วตรงกับที่ลูกค้าต้องการเราก็อยากจะทำจริงๆอยากจะรีบทำให้เลยแต่หลายๆคนที่ทักมาบางทีน้ำมันไม่ใช่แนวที่เราถนัดก็จะไม่ได้รับเราจะถนัดไมโครเรียลิสติกแทททูภาพเหมือนเล็กๆบางคนมาบอกว่าให้เราสักยันเราก็ไม่ได้สักญี่ปุ่นไหมก็ไม่ได้สักคือการเป็นศิลปินสักคนหนึ่งมันควรจะมีซิกเนเจอร์เป็นของตัวเองถ้าเรามัวไปทำอะไรที่มันไม่ใช่ตัวเองก็อาจจะไปไม่รอดซึ่งตอนนี้ส่วนใหญ่ลูกค้าก็เยอะมากมาจากต่างประเทศก็เยอะคิวยาวเพราะก็มัวแต่ไปทำโน่นทำนี่นี่แหละค่ะหัวเราะในแต่ละวันแบ่งเวลาทำทุกสิ่งอย่างไรบ้างจริงๆอ่ะไม่ได้ฟิกซ์เวลามากว่าวันนี้จะต้องทำอะไร1 2 3 4แต่จะดูว่าอันนี้ยามันทันไหมถ้ามันแมทช์กันได้ก็จะพยายามทำทุกอย่างให้มันครบเหนื่อยก็แค่ไปนอนคิดอย่างนั้นจริงๆมีอะไรอีกไหมที่เราจะเซอร์ไพรส์กับผู้หญิงคนนี้คือถ้าจะเซอร์ไพรส์กว่านี้ก็ตอบไม่ได้นะอนาคตว่าจะทำอะไรต่อคิดว่าสิ่งที่ทำตอนนี้เดี๋ยวจะมีมาให้ดูอีกเรื่อยๆแล้วก็อาจจะเป็นอะไรที่ว้าวกว่านี้แน่นอนค่ะ เปิดใจสาวถูกจักรยานยนต์ชนคู่กรณีดูแลดีตอบชัดเชียร์ขึ้นไหมหลังจิ้นแตกยุให้จีบเปิดใจสาวถูกจักรยานยนต์ชนชาวเน็ตจิ้นแตกแห่เชียร์ให้จีบกันหลังทักไลน์ถามติดตามอาการบาดเจ็บเป็นอย่างดีตอบชัดสารสัมพันธ์ต่อได้หรือไม่เมื่อเวลา12นาฬิกาวันที่2มิถุนายน2566คุณทริญญาคล้ำทุ่งหรือครูเทเท่เปิดใจกับข่าวสดออนไลน์หลังจากถูกหนุ่มคู่กรณีขับรถชนจนได้รับบาดเจ็บแต่ได้รับการดูแลรับผิดชอบอย่างดีจนชาวเน็ตจิ้นหนักหวานทั้งโซเชียลมีเดียเปิดใจสาวถูกจักรยานยนต์ชนชาวเน็ตจิ้นแตกแห่เชียร์ให้จีบกันหลังทักไลน์ถามติดตามอาการบาดเจ็บเป็นอย่างดีคุณทริญญากล่าวว่าเหตุการณ์เกิดเมื่อวันที่31พฤษภาคมที่ผ่านมาช่วงพักเที่ยงตอนขับรถมอเตอร์ไซค์ไปทานข้าวและรถคู่กรณีก็อยู่ฝั่งตรงข้ามแต่กำลังจะเลี้ยวเข้ามาในซอยฝั่งของตนซึ่งตอนนั้นมีรถยนต์ขับคู่รถของตนมาทำให้คู่กรณีไม่เห็นจึงได้ขับรถชนตนโชคดีที่ตนขับไม่เร็วมากรถล้มแล้วถลายไปไม่ไกลคู่กรณีรีบจอดรถของตัวเองแล้วลงมาดูตนอย่างรวดเร็วคุณทริญญากล่าวต่อว่าตนมีแผลถลอกที่เข่าและข้อศอกเล็กน้อยประเมินตัวเองแล้วไม่ได้บาดเจ็บอะไรมากจึงคิดว่าไม่จำเป็นต้องไปโรงพยาบาลก็ได้เพราะตนจะกลับไปสอนต่อที่โรงเรียนแต่คู่กรณีไม่ยอมบอกว่าให้ไปหาหมอเดี๋ยวจะรับผิดชอบทุกอย่างเองตอนนั้นตนกลัวว่าคู่กรณีจะหนีด้วยจึงได้ตอบตกลงในตอนแรกคู่กรณีจะให้ตนนั่งรถไปด้วยแต่ตนปฏิเสธบอกว่าขับไว้เขาจึงได้ขับตามเรามาจนถึงคลินิกใกล้กับโรงเรียนที่ตนสอนอยู่อ่านข่าวแชร์เกือบ 20,000 สาวโดนจักรยานยนต์ชนคู่กรณีไม่หนีทอดสะพานถ้าจะมาจีบไม่ต้องขี่รถชนก็ได้คุณทริญญากล่าวอีกว่าเมื่อไปถึงก็ทำแผลเล็กน้อยไม่มีกระดูกหักอะไรก่อนที่ตนจะขอถ่ายรูปกับคู่กรณีไว้เนื่องจากเขาหน้าตาดีโดยก่อนที่จะแยกย้ายก็ได้แลกไลน์กับคู่กรณีเพื่ออัปเดตอาการซึ่งอีกฝ่ายก็บอกว่า
จะรับผิดชอบค่าทำแผลทุกอย่างคุณทริญญากล่าวด้วยว่าหลังจากนั้นก็มีการพูดคุยกันตลอดคู่กรณีได้ถามอาการตนมาเป็นระยะซึ่งตนไม่ได้คิดอะไรถึงได้โพสต์รูปลงแล้วแซวเล่นๆแต่ปรากฏว่ากลายเป็นกระแสในโลกโซเชียลตนก็ได้บอกกับคู่กรณีไปแต่เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรส่วนที่พิมพ์มาว่ารักผิดชอบตอนแรกตนก็ไม่ได้คิดอะไรแต่พอมีชาวเน็ตเข้ามาแซวเยอะตนจึงถามคู่กรณีกลับไปว่าพิมพ์ผิดหรือเปล่าเขาบอกว่า voice เสียงส่งมาหาเราจึงทำให้ผิดพลาดขอบคุณชาวเน็ตทุกคนที่จิ้นกันแต่ว่ามันเป็นไปไม่ได้เนื่องจากอีกฝ่ายมีหวานใจแล้วและเราก็มองว่าสิ่งที่คู่กรณีทำเป็นการรับผิดชอบที่ดีไข่ถามในฐานะที่เราเป็นคู่กรณีเขาเท่านั้นรู้สึกขอบคุณมากๆที่ดูแลอย่างดีเพราะก่อนหน้านี้ก็มีข่าวขับรถชนแล้วหนีอยู่หลายครั้งแต่เราโชคดีที่เจอคู่กรณีที่ดีพร้อมรับผิดชอบทุกอย่างทั้งนี้เราเป็นสาวประเภท2ไม่ใช่ผู้หญิงคุณทริญญากล่าว